ต้องกราบสวัสดีชาวสุกโกชแนลอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามาพบกับเกมที่ชื่อว่า Soul Seeker R นะครับมันมีหลายเวอร์ชันนะครับก็เป็นเกมเปิดกาชาครับผมก็เรามาดูเลยเมื่อกี้นะฮะ5ดาวเนี่ยนะฮะโคตรน้อยครับเปอร์เซ็นต์นะครับก็ในบอร์ดเนี่ยก็คงจะรู้กันนะครับว่าเปิดได้ยากมากๆนะครับผมซึ่ง ID เนี่ยผมดวงดีนะฮะวันนี้ผมดวงดีเลยนะครับก็จากที่มันปิดเยอะๆเนี่ยได้เพชรมา 2,000 ก็มาสุ่มนะครับผมก็ได้ไอตัว5ดาวมา2ตัวครับผมนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำนะครับพื้นฐานคร่าวๆนะของเกมนะครับก็เนี่ยคือไอ้2ตัวก็คือตัวแรกก็คือชักหน้านะฮะนะฮะตัวนี้ผมว่าผมชอบมันอยู่นะฮะมันเป็นสกิลที่ดีนะครับแต่ว่าผมเห็นแรงมันต่ำนะฮะที่เขาพูดกันนะครับแต่ว่าผมว่ามันเก่งนะครับผมอะไรจะปั้นแม่งเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นการอัพในส่วนของเอาเวกครับผมนะครับอัพขั้นของมันนั่นเองนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าเรียกถูกหรือเปล่านะครับก็จะมีระดับของมันไปเรื่อยๆนะฮะจากดาวสีเหลืองเป็นดาวสีแดงนะครับวิธีการอัพก็จะต้องมาลงไอ้พวกเนี้ยนะครับในดันนะฮะเอามาปลุกมันขึ้นมานะฮะผมเรียกว่าเอาเวกแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดการอีโวเนี่ยอีโวมันจะเป็น6ดาวไง5ดาวเป็น6ดาวเนี่ยเอาเวกก็คือจากดาวสีเหลืองเป็นดาวสีแดงนะครับอีกตัวนึงเนี่ยที่ผมว่ามันก็เก่งนะฮะก็คือตัวนี้นักดาวชื่อยูเรียนะฮะตอนแรกผมก็ถามเพื่อนในไลน์อยู่เหมือนกันว่ามันเก่งหรือเปล่านะฮะผมก็ไม่รู้มันเก่งหรือเปล่านะครับก็เล่นมั่วๆนะครับชักหน้ากับยูเรียนะครับตอนนี้ผมมี2ตัวนะครับวันนี้เปิดได้มานะครับก็เป็น ID แรกแล้วก็เปิดได้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าก็ถามเพื่อนอยู่มันเปิดยากหรออะไรเงี้ยนะครับ นานๆทีฮะนานๆทีขออภัยนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการเปิดอีกอันนะครับเดี๋ยวผมอยากจะสุ่มอีกสักรอบนึงนะครับก็มานะครับนะครับได้มาอีกตัวครับผมได้มาอีกตัวนึงครับเรามาลุ้นกันเป็นตัวอะไรก็ได้อาเล็กครับอาเล็กมามือปืนของเรานั่นเองนะฮะอาเล็กนะครับผมก็ไม่รู้มันเก่งหรือเปล่านะครับก็มันมาผมก็ใช้อ่ะนะครับผมก็ไม่รู้มันเก่งหรือเปล่านะครับเก่งไม่เก่งคอมเมนต์บอกด้วยนะครับก็ได้อาเล็กมาตัวนึงแล้วก็เศษมันเหลือก็กดแม่งไปเรื่อยๆครับนะครับก็มันเกมกาชาเนาะเนี่ยผมลองกดไอ้อัญเชิญ3ดาวตั้งหลายรอบเนี่ยแม่งนะครับได้นิดเดียวเองนะครับก็เนี่ยได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วนะครับ5ดาวอีกตัวนึงครับผมก็วิธีการจัดเรียงก็จัดอย่างนี้ฮะผมก็จัดนะครับก็ขอเซฟนิดนึงนะครับว่าได้5ดาวมาอีกตัวนึงนะครับเนี่ยสกิลชักหน้าที่ผมชอบนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันแรงแค่นั้นนะครับแต่ว่าแม่งโคตรเก่งนะผมว่ามันโคตรเก่งเลยนะครับผมก็จะปั้นแม่งเป็นลีดเนี่ยนะครับคนหนึ่งเขาปั้นในตัวนักดาบปั้นในตัวโล่ตัวนั้นน่ะเก่งๆนะครับผมก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะฮะแต่ผมจะปั้นเนี่ยแหละผมชอบสกิลแข็งใช่ไหมโอ้โหแม่งนะครับตอนนี้ผมอัพมันนะฮะอัพมันเป็นสกิลขั้นหนึ่งนะอัพให้มันเต็มร้อยเลยนะครับอย่างมากก็เอามันเป็นซัพพอร์ตหนึ่งนะครับก็คือตัวหลักเนี่ยจริงๆถ้าเป็นแทงก็ได้ก็จะดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นซัพพอร์ตหนึ่งผมว่ามันเก่งนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงแรงแค่ A เองมันมี SSS แล้วก็ A ใช่ไหมนะครับตอนนี้มันได้แรง A เองนะครับก็ไม่เป็นไรผมก็เล่นแบบแนวแม่งเลยครับเพราะว่าเล่นเอาสนุกสนานเนาะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะมีนะฮะพาไป PVP เนาะนะครับ PVP เสร็จปุ๊บผมจะเร่ง PVP เอาแต้มมาแลกเปิดแสงมืดครับมาลุ้นกันนะฮะว่าวันนี้ไอ้ดวงที่ผมได้3ตัวเนี่ยจะได้อีกไหมนะครับจะได้อีกไหมนะครับก็บวกใช่ไหมก็คือวิธีการ PVP เนี่ยขออภัยครับวิธีการลงดันเนี่ยมันก็จะเอาตัวแรกมานะครับแล้วก็จะเอาตัวอื่นมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยืมเพื่อนได้นะครับเพื่อนเราเก่งแม่งเราไม่เก่งก็ยืมเพื่อนมาได้ครับผมก็นะครับหน้าจอของ GUI ก็โอเคนะ UI ของระบบก็โอเคนะครับเล่นง่ายๆนะครับมันออกแนว Summoner War บวกกับอีกเกมผมจำชื่อไม่ได้นะครับอันนี้เราก็จะตัดมาที่ PVP เลยนะครับผม PVP ของเราเนี่ยก็มันก็เป็นแรงนะครับตีเข้าไปเรื่อยๆครับก็พอกดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นออโต้ครับผมมันก็อยู่ที่เราเรียงทีมนะเนี่ยผมเอาแข็ง2เรียกว่าอะไรอะตัวแข็งๆเนี่ยของผมเนี่ย2ตัวบนล่างนะครับก็ไล่ทุบฮะไล่ทุบได้นะครับเปิดเสียงนิดนึงนะครับแต่ในคลิปผมปิดเสียงนะครับไม่อยากให้มันเป็นเสียงรบกวนนะครับก็ไปเรื่อยๆครับผม
จบไวใช่มั้ยฮะก็ได้5ได้10เนี่ยมันเรื่อยๆครับผมก็มาต่อครับกลยุทธ์ของมันเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่เราวางตัวฮะถ้าเราวางสเต็ปในการมันตายง่ายๆเนี่ยคือไอ้ตัวที่มันแข็งๆที่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะฮะถ้ามันตายง่ายๆเนี่ยไอ้ตัวหลังเนี่ยคุณก็จะโดนดาเมจนะฮะคุณเข้าใจไหมไอ้ตัวที่มันดาเมจแรงบางทีคุณก็ไม่ได้ว่าแข็งไงนะครับโดนตี2 3ทีก็ตายหาแล้วนะฮะฉะนั้นคุณต้องวางกลยุทธ์ครับเกมนี้วางกลยุทธ์ดีๆนะครับมันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยชนะได้นะฮะนะครับพลังบางทีเนี่ยนะครับตัว HP ข้างบนเนี่ยนะฮะเราน้อยกว่าอีกฝั่งนึงก็จริงนะฮะแต่เราก็ชนะได้นะครับผมก็มีชนะพวกแสงกว่าก็มีนะครับก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่การวางตัวนะครับอันนี้ผมตัดมาเลยนะครับผมตัดมาในเหลืออีกไม่กี่ตานะครับจะได้ในส่วนของ500พอยต์นะฮะ500พอยต์เอาไปทำไมเอาไปแลกแสงมืดครับทุกคนก็น่าจะรู้นะฮะว่ามันมีการแพ้ท่ากันเกิดขึ้นนะครับเกมนี้หรือทุกเกมเทิร์นเบสมันจะมีการแพ้ท่ากันเกิดขึ้นครับนะครับถามว่าแพ้ท่ากันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอะไรล่ะนะฮะก็ปกติท่าแสงมืดจะเก่งที่สุดครับที่ผมเล่นมาในทุกเกมเทิร์นเบสโดยปกตินะฮะโดยปกติเพราะว่ามันแพ้กันเองครับผมมันจะไม่แพ้ไอ้พวกนี้เลยนะครับอันนั้นไม่ว่าจะเป็นเกมโอเวอร์ฮิตเกมอะไรก็ตามที่เราเล่นกันมานะฮะก็จะเห็นว่าถ้าเรามีตัวมืดหรือตัวแสงเนี่ยก็ปั้นนะฮะนะครับฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวแร่นะฮะแร่ของแร่อีกทีนึงซึ่งมันจะยากนะเดี๋ยวเนี่ยผมได้500พอยต์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดกันนะครับผมก็นะฮะก็เรามาดูนะฮะมันก็มีแรงนะครับถ้าเราต้องจบภายในผมไม่รู้ว่าตัดวันอาทิตย์หรือเปล่าถ้ามันตัดแรงวันอาทิตย์เราควรจะรีบจบนะฮะเพื่อเราจะข้ามลีกไปอีกลีกนึงครับเราจะได้ในส่วนของเพชรมากขึ้นนะครับก็เหลือพรุ่งนี้เนาะนะครับพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์นะครับถ้าผมบอกวันนี้เนี่ยนะฮะก็มานะครับคราวนี้เรามาไล่ดูครับก็พวกที่อยู่บนก็โผล่ทั้งนั้นนะตอนนี้ผมอยู่อันดับที่11นะครับก็อันดับที่11นะครับคราวนี้เราจะไปเปิดนะฮะถึงจังหวะเปิดแล้วนะครับก็ขอไม่ขออะไรมากขอ5ดาวครับผมนะครับไม่ขออะไรมากเลยวันนี้เนี่ยก็ดวงมาแหละนะครับก็ขอ5ดาวครับผมแต่การเปิดแสงมืดได้เราต้องไปแลกครับ500พอยต์ครับไปแลกมาไอ้ที่เราเมื่อกี้เราฟาร์มทีละ5ทีละ10มาเนี่ยนะครับมานะครับสูตรครับผมมันต้องมีสูตรครับนะครับเนี่ยผมพยายามกดใจเย็นครับมันมีสูตรอีกสูตรหนึ่งครับของซัมมอนเนอร์วอลต้องเปลี่ยนชาแนลครับผมนะครับผมไปชาแนล1นะก็ปึ๊บไม่ไปเว้ยเอาใหม่ทีนึงปึ๊บไม่ไปทำไมมันไม่ยอมให้ไปวะนะครับช่างแม่งไหมไอ้ทีนึงปุ๊บสามก็ไม่ไปครับผมนะฮะไม่ไปทำไมครับก็ช่างมันครับถึงเวลาแล้วนะครับสามสองหนึ่งโคตรห้าดาวก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปดีกว่าครับผม